สวัสดีค่ะคุณแฟนเพจคุณแฟนเพจนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคุยอย่าสังหากับประชาชาติค่ะโดยพี่เมฆพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มพี่เมฆขอบคุณมากค่ะวันนี้เราอยู่ในของอินดอร์ก็คืออยู่ในตึกของอาคารมติชนนะคะออฟฟิศเราค่ะวันนี้จะทอล์กเรื่องของ Eco Living ค่ะซึ่งเป็นเทรนด์มาแรงเลยเทรนด์แรงแห่งยุค Eco Living คือเขาเรียกอะไรนะที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะค่ะทีนี้มันเป็นยังไงลากมาอย่างไรนะคะตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจในวงการค่ะขอปูพื้นฐานนิดเดียวค่ะพี่แหม่มคุณแฟนเพจค่ะก็กระแสเรื่อง Green Building ก็คือการอยู่อาศัยในอาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ห้างสำนักงานศูนย์การค้าใช่หมดนะคะเขาก็บอกว่าเป็น Green Building ตัวแม่ใช้คำว่าตัวแม่กันแล้วกันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสาเหตุเพราะว่าเขาเป็นต้นต่อที่ทำก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดในโลกนะคะจริงๆมันก็อธิบายได้เพราะว่าอย่างของอเมริกาเขาประเทศเขามหาอำนาจแล้วใหญ่มากการใช้พลังงานเขาสูงสูงมากถือว่าสูงที่สุดในโลกหรือเปล่าก็มีดังนั้นติดอันดับเวลาใช้ปุ๊บก็ต้องคิดแก้ลำนะคะก็คือก็เป็นต้นทางของการที่ทำเรื่องของอีโคนะคะทีนี้ลดแก๊สเรือนกระจกใช่ค่ะโอ้ย20กว่าปีที่แล้วก็คงมีการรณรงค์มีนู่นมีนี่กันเขาก็เลยมีมาตรฐานอาคารขึ้นมาอันชุดหนึ่งเขาเรียกว่ามาตรฐาน LEED LEED นะคะมาจาก Leadership in Energy and Environmental Design ก็ต้องอ่านโค้ดมันยาวครับมันยาวนะคะทีนี้หลักการ LEED หลักการพี่แหม่มคุณแฟนเพจครับรู้ไว้สักนิดนึงมี6ข้อเผื่อว่าเราจะใช้ตรวจสอบอาคารของเราที่เราใช้อยู่หรืออาคารที่เราต้องไปติดต่อนะคะ6ข้อนะคะข้อแรกเลยเรื่องทำเลที่ตั้งนะคะอยู่ในที่ที่ไม่ไปกระจุกตัวของมลพิษมากนักนะคะเรื่องที่2เป็นอาคารที่มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเรื่องที่3เรื่องของพลังงานและก็บรรยากาศภายในตัวอาคารเรื่องที่4ก็วัสดุแล้วก็การก่อสร้างเขาคำนึงหมดเลยนะคะเรื่องที่5คุณภาพสภาพแวดล้อมในตัวอาคารแล้วก็เรื่องที่6ถึงจะมาเป็นเรื่องของนวัตกรรมการออกแบบค่ะนะคะทุกอย่างใน6ข้อเนี่ยจะเป็นการหลอมรวมหลอมรวมค่ะใช่ค่ะหลอมรวมค่ะถ้าในส่วนของที่คนอ่านข่าวหรือว่านักข่าวหรือทำข่าวเองแม้กระทั่ง developer ที่พัฒนาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของตัวอาคารเรื่องของการลดการใช้พลังงานทำเลเนี่ยไม่ต้องห่วงมากค่ะใช่ค่ะค่ะทำเลไม่ต้องห่วงมากค่ะเป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างซึ่งมาจากสิ่งที่เราเห็นแค่ข้างหน้าแต่เบื้องหลังของการทำวัสดุเนี่ยมันมีการเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องอีโคอ่ะมาตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการหลายเจ้านะคะเริ่มที่จะทำจริงจังก่อนหน้านี้สัก 3-5 ปีถ้าพี่จำไม่ผิดมีหลายเจ้าที่ทำแต่ก็มีการเมาส์กันนะคะในวงการว่าก็เป็นกรีนบิลดิ้งปอมๆ นะเรื่องนี้เรื่องจริงเรื่องจริงถึงเวลาที่จะต้องอินเวสต์คือลงทุนเนี่ยก็ไม่ค่อยควักนะคะแต่เป็นการ PR เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่วันส่วนหนึ่งมาถึงเวลานี้เนี่ยมีการทำจริงจังแล้วค่ะแล้วก็ชัดเจนนะคะคือต้องเป็นชูธงเลยกลุ่มใหญ่ๆค่ะล่าสุดนี่มีใครมั่งที่แล้งออกมาได้เห็นล่าสุดนะคะอย่างนี้ค่ะพอมีมาตรฐานลีดที่อเมริกาเมืองไทยขานรับนะคะเมื่อปี2553เรามีการตั้งมูลนิธิสถาบันอาคารเขียวไทยนะคะก็สมาคมสถาปนิกสยามกับปสทวิศวกรรมสถานเป็นแม่งานนะคะก็รณรงค์กันว่าทุกตึกในประเทศไทยควรจะไปขอมาตรฐานอาคารเขียวตัวอย่างใช่ไหมคะพี่แหม่มที่เมธเห็นเนี่ยตึกพาร์คเวนเจอร์ไหมพาร์คเวนเจอร์อ๋อตรงสี่แยกวิทยุค่ะถนนวิทยุนะคะเพลินจิตค่ะแล้วก็ Energy Complex ของปตท.ค่ะอยู่ตรงข้างเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะค่ะอันนี้เป็นที่ตั้งกระทรวงพลังงานปัจจุบันอยู่นะคะที่ทราบมาแล้วก็ตึกสาทรสแควร์ด้วยนะคะค่ะตรงอยู่สี่แยกช่องนนทรีค่ะค่ะแล้วก็มีผู้ประกอบการคอนโดหลายแห่งนะคะกำลังอยู่ระหว่างขอแล้วก็ได้ถ้าได้แล้วนี่เขาก็จะออกมาโฆษณานะคะเอามาเป็นพื้นที่โฆษณามันอย่างนี้ที่เรื่องของอีโคลิฟวิ่งเนี่ยจริงๆจะมีมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานเนี่ยจิตสำนึกของผู้บริโภคก็เป็นตัวกระตุ้นอยู่แล้วเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า
ประเทศไทยมี20ล้านครัวเรือนกับพี่แหม่ม20ล้านครัวเรือนนี่ไปมานะสัดส่วนพลังงาน 100% ที่ใช้เนี่ย 15% หรือ1ใน7เลยนะคะที่ใช้ในภาคครัวเรือนสูงมากสูงกว่าโรงไฟฟ้าใหญ่ๆหลายโรงไฟฟ้ารวมกันนะคะกรมทางกระทรวงพลังงานเขาก็เลยมีการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานมานะคะ12-13แบบแล้วคุณแฟนเพจนะคะถ้าอยากสร้างบ้านเองก็ไปหามานะคะ200,000-2,000,000ราคาก่อสร้างทีนี้ในหมู่บ้านจัดสรรกับพี่แหม่มเขามีความพยายามในการทำชูแบบบ้านชูจุดขายว่าเป็นบ้านประหยัดพลังงานพี่แหม่มเคยเห็นไหมคะเขาบอกใช้กระจกเขียวตัดแสงนะคะใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำใช้ประตูกดทีเดียวกดทีเดียวแล้วก็น้ำแทนที่จะ6 ลิตรก็สามลิตรกด2ผลมันก็จะเปลืองนะคะใช้ประตูหน้าต่าง PVC เขาบอกว่ามันจะทำให้ลอยรั่วอากาศเย็นถ้าเราเปิดแอร์นะไม่รั่วออกไปข้างนอกก็ประหยัดแอร์คือเขาเรียกว่าทุกฟังก์ชันคือการก่อสร้างแล้วก็ทุกฟังก์ชันของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีรายละเอียดใช่ค่ะมันคือส่วนผสมนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยของรายใหญ่ๆที่เห็นก็มีการเซ็นสัญญามีตัวอย่างของกลุ่ม MagnoliaMQDC นี่ตัวย่อเขาแต่พี่จะเรียกของกลุ่ม Magnolia นะคะซึ่งเขาใช้ตรงนี้เขาเซ็นสัญญากับบริษัทของ EEC นะคะ EEC ค่ะเป็นชื่อบริษัทนะฮะไม่เกี่ยวกับนโยบายระเบียบเศรษฐกิจพิเศษไม่เกี่ยวเป็นชื่อเฉพาะคล้ายกันเป็นชื่อกันนะคะทีนี้ที่น่าสนใจคือเขาลงทุนตรงนี้ถึง 6,000 ล้านบาทใช่ค่ะค่ะ 6,000 ล้านบาททำอะไรบ้างพี่เมย์ค่ะคือทางกลุ่มของ MQDC นะคะในบอกได้ไหมกลุ่มเจริญพ่อพันธุ์ใช่ไหมคะเกิด CP นะคะก็ของลูกสาว CP นะคะเขาประกาศปีนี้ทั้งปีเนี่ยเป็นอีเวนต์ใหญ่ของเขาก็คือเขาประกาศว่าใช้วงเงิน 6,000 ล้านบาทเพื่อทำ R&D นวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ทำนะคะแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ประกาศอย่างนี้ก็มาเลยดูแรงดูใหญ่นะคะตัวโปรเจกต์เขาตัวที่ตั้งโครงการเนี่ยก็จะเป็น wisdom 101ก็คือ101ก็คือสุขุมวิท101แต่เขาจะเรียกว่า wisdom 101ค่ะแล้วก็มาที่ wisdom รัชดาท่าพระที่กำลังเร่งก่อสร้างอยู่มี2โครงการที่จะเป็นแบบตัวชูธงของเขาตัวชูธงของตัวนี้จริงๆเขาอยู่ระหว่างขอมาตรฐานอาคารเขียวเยอ ะพี่แหม่มอย่างนี้ตอนที่เขาแถลงข่าวเนี่ย Wisdom รัชดาท่าพระฟังดูมันเหมือนจะว่าน่าตกใจก็น่าตกใจเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศใน2ห้องก็คือห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเพราะเขาบอกว่าเจ้าของห้องอยู่เยอะสุดแล้วก็สะสมคาร์บอนไดออกไซด์เยอะสุดแล้วก็พฤติกรรมการอยู่คอนโด 90% เราอยู่ในห้องและเปิดแอร์เพราะฉะนั้นพอเปิดแอร์แล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกไปมันสะสมกลับมาในตัวเราถ้าสะสมโดยที่ไม่ตรวจสอบคุณภาพอากาศเขาบอกว่านำไปสู่โรคสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือสมองพัฒนาการล่าช้าในวัยเด็กคือฟังแล้วน่าตกใจกลุ่มของที่เขาเซ็นสัญญาเนี่ย EEC ค่ะนะคะเป็นกลุ่มของผู้นำพลังงานค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของความเย็นอ๋อค่ะใช่ไหมคะค่ะตัวต้นแบบเรื่อง district cooling นะคะก็บอกต่อไปนี้จะมีการระบบทำความเย็นเป็นศูนย์รวมแล้วก็แชร์ไม่ต้องมานั่งติดแอร์แบบสปิทไทส์ก็คือแอร์ผนังแอร์ตั้งโต๊ะก็ถือว่าเป็นพันธมิตรระดับโลกเหมือนกันเนาะระดับโลกมีผลงานในอัลปเชียนมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะค่ะผลงานระดับโลกก็เขาบอกอย่างนี้ค่ะทิ้งท้ายนิดเดียวพฤติกรรมของ eco living นะคะมาแรงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมีคนสำรวจมาค่ะพี่แหม่มเขาบอกว่า 55% ผู้บริโภคคือมีถ้ามี2โครงการวางตั้งคู่กันเนี่ยถ้าโครงการหนึ่งมีเรื่อง eco living กับอีกโครงการหนึ่งไม่มีเนี่ย 55% ผู้บริโภคจะไปเลือกตึกที่มี eco living พี่ก็เลือกทำไม่แพงทำไม่แพงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพี่แหม่มพอพูดถึงเรื่อง eco living นะคะไปฟังเสียงผู้บริหารกันเพราะว่าเรามันมีงานแถลงเซ็นสัญญานะคะของกลุ่ม MQDC นี่ค่ะติดตามไปชมเลยค่ะบริษัท EEC นี่ก็ร่วมทำงานกับบริษัทเรามาเป็น10ปีละแต่ในบทบาทที่แตกต่างกันเมื่อก่อนก็คือเป็นที่แค่คอนซัลแทนท์ในบางเรื่องนะครับณวันนี้เราก็เห็นวิชั่นของ EECค่อนข้างจะสอดคล้องกับบริษัทเราในเชิงของการดูแลสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยขอให้ทางทีม EC
อาจารย์เกชาเข้ามาจับมือกับเรานะฮะณวันนี้เราก็ร่วมลงทุนนะฮะในบริษัทนี้ DT ถือ 60% ทางทีม EC ถือประมาณ 30% แล้วก็จะมีอีก 10% ที่เป็นส่วนบุคคลนะครับในเรื่องของการพัฒนาในเชิงอีโคเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้คือถ้านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายไหนไม่เข้าใจเทรนด์นี้ในเรื่องของการพัฒนาแนวทางที่อีโคหรือ Sustainable Development เนี่ยอาจจะตกเทรนด์นะครับคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นความตั้งใจในการที่จะพัฒนาโครงการในแบบที่เรียกว่า Sustainable Development หรือ Eco Development พวกนี้ที่ในรูปแบบที่ครบวงจรมากขึ้นไอ้คำว่า solution หรือเป้าหมายประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่เพียงพอครับแค่ว่าในส่วนที่เราไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการที่ EC เนี่ยมา joint venture กับทาง DT เนี่ยก็ DT เนี่ยเห็นว่าต้องการจะดึงให้ EC เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในวงจร cycle ที่ว่าเป็น cycle เป็นชีวิตของอาคารเนี่ยในรูปแบบของทั้งวงจรชีวิตของอาคารเนี่ยที่มันครบวงจรมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งคาดหวังว่าการที่เราทำงานร่วมกันแบบนี้จะทำให้ผลลัพธ์หรือ product ออกมาในระดับที่เหนือกว่า product ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันนี้ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของ Eco Living ซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะคุณแฟนเพจค่ะค่ะโอเควันนี้ก็คอนเทนต์อะไรนะสรุปของตัวโปรเจกต์2โปรเจกต์ที่ให้เห็นค่ะค่ะที่เขาทำจริงๆแล้วกลุ่มรายใหญ่ถ้าทำใหคู่แข่งขันหรือว่า developer อื่นๆเนี่ยจะเรียนแบบเนี่ยมันจะดีกับผู้บริโภคเนี่ยก็อยากมีหลายเจ้าซึ่งมีแผนอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวมาคงเป็นระลอกจะชัดขึ้นเพราะปีหน้าคือ2561เนี่ยหรือ2018เนี่ยจะชัดเจนเรื่องของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาหลายๆเจ้าหรือจริงๆเรามีเยอะแล้วนะค่ะยิ่งนานยิ่งชัดครับยิ่งนานยิ่งชัดก็วันนี้เราลาไปเลยดีไหมคะได้ค่ะมีธุระโอเคขอบคุณค่ะคุณสันเพชร